นี้เป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องอะไรจริงๆแล้วก็คือตอนนี้ก็เป็นข่าวขึ้นมานะครับทางผู้การตม.2ท่านก็สั่งให้มาช่วยก่อนแล้วก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าทำถูกต้องหรือไม่อย่างไรมีการประสานงานอย่างไรนะครับเพื่อให้ดูไม่ใช่ว่าเราจะต้องถ้ามันเกิดการไปดูแลคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษแล้วมันกระทบคนอื่นนักเรียนคนอื่นมันก็ถือว่าทำไม่ถูกต้องอันนี้เราก็จะให้ความเป็นธรรมก่อนนะครับไปเอามาช่วยแล้วก็มาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับแต่ว่าอย่างกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างศิลปินระดับโลกแบบนี้การที่มีตำรวจม.10นายเข้าไปถือว่ามากหรือว่าต้องดูตามข้อเท็จจริงว่ามีการประสานกันอย่างไรแล้วก็มีการทำลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวคงขอให้มีความชัดเจนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับแต่มีเสียงประชาชนบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ควรจะไปย้ายตำรวจเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่สมเกียรติแล้วนะตรงนี้อ๋ออันนี้ผมยังอย่าเพิ่งไปตัดสินเลยขอดูตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับให้มันได้ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนนะครับนะครับแต่ขอบอกนิดนึงค่ะอย่างกรณีแบบนี้ก็คือเป็นทีมงานของทางศิลปินที่ประสานมาหรือว่าเราในสองตำรวจเราตัดตอนนี้ผมขอให้ได้ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนดีกว่านะครับเกรงว่าลูกน้องท่านจะเสียกำลังใจไหมในการที่ถูกตำหนิหรือโยกย้ายครั้งนี้ไม่ได้โยกย้ายนะครับเพียงแต่มาช่วยก่อนชั่วคราวนะครับเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับของผู้การของตม.นะครับครับโอเคครับของการเห็นต่างหลังจากไม่สามารถโหวตคุณพิธาเป็นนายกได้ตำรวจมีมาตรการดูแลอย่างไรครับคือตอนนี้ก็ให้แต่ละหน่วยนะครับได้ทำแผนรองรับนะครับการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ซึ่งถือว่าตอนนี้ก็อยู่ในภาวะของภายใต้การกฎหมายคือเราใช้กฎหมายพรบชุมนุมเป็นหลักนะครับว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นหรือว่าชุมนุมได้นะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายซึ่งณขณะนี้ก็คือว่าโดยหลักของกฎหมายและต้องมีการแจ้งการชุมนุมนะครับเราก็จะได้ไปจัดกำลังเพื่อดูแลความเรียบร้อยนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ชุมนุมนะครับก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีอยู่นะครับโดยเฉพาะวันที่23หรือว่าเมื่อวานเนี่ยมีการขออนุญาตในการชุมนุมหรือเปล่าว่าจะมีการนัดหมายใหญ่กันโดยเฉพาะมีการเชิญคุณพิธาด้วยนะคือทราบว่าในเบื้องต้นก็ได้รับรายงานเบื้องต้นจากกองบัญชาการนครบาลว่าจะมีการแจ้งการชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเป็น21หรือ23นะครับซึ่งหลังจากมีการแจ้งเราจะประสานงานกับผู้จัดนะครับขอให้อยู่ในแนวทางที่ถูกอยู่ในกรอบกฎหมายนะครับโดยเฉพาะมีการเชิญคุณพิธามาด้วยเนี่ยตำรวจมีอะไรเพิ่มเติมที่จะต้องเข้มงวดกว่าเดิมไหมท่านก็ทุกครั้งที่มีการชุมนุมเราก็พยายามจะเน้นความเข้มงวดต่างๆซึ่งการเข้มงวดขนาดไหนก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ละครั้งนะครับว่าเราก็จะประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวด้านความเรียบร้อยต่างๆเพื่อไม่ให้มีเหตุแทรกซ้อนต่างๆนะครับซึ่งในที่ผ่านมาก็พยายามทำอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับส่วนการข่าวเนี่ยมีพบเห็นอะไรที่ต่อไปในทางล่อแหลมถึงความรุนแรงครับตอนนี้ก็ยังถือว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ชุมนุมเป็นอย่างดีนะครับส่วนวันที่27นะฮะตรงนี้ที่ผ่านมามีการใช้พุ่มสีมีการแจกใบปลิวลักษณะมันยุยงฮะ27เนี่ยที่รัฐสภาเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังยังไงท่านก็คงใช้การทำงานแบบเดิมนะครับซึ่งเราเคยมีปฏิบัติมาแล้วแต่ที่13แล้ว19นะครับเราก็จะดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันต่อวันนะครับก่อนถึงวันที่27นะครับเราก็จะปรับแผนการทำงานให้มันสอดคล้องกับการข่าวต่างๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้คนเห็นต่างเนี่ยลักษณะเหมือนมันจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบโดยเฉพาะเมื่อเช้าเนี่ยมีการปาปลาที่กกต.ตรงนี้เราจะดูแลยังไงครับท่านคือก็คงจะเหตุการณ์เมื่อเช้ามาปรับแผนนะฮะให้สถานที่ต่างๆที่มีความสุ่มเสี่ยงจะได้เข้มข้นขึ้นในการดูแลรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับและตรงนี้บุคคลที่กระทำเนี่ยเราต้องดำเนินคดีหรือก็คงต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายนะครับครับในส่วนของเรื่องการดูแลความปลอดภัยส่วนของกกต.เองตรงนี้ได้มีการแจ้งความคือก็ได้รับการร้องขอมาแล้วเราก็ดำเนินการไปให้ตำรวจพื้นที่นะคอยดูแลนะครับทุกครั้งไม่ว่าบุคคลใดก็ตามหรือเหตุการณ์ใดก็ตามถ้ามีใครมีสุ่มเสี่ยงที่จะต้องได้รับเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นมานะครับตำรวจพื้นที่ก็มีหน้าที่ต้องไปดูแลนะครับเราก็จะดูแลทุกฝ่ายนะครับถึงแม้จะฝ่ายเห็นต่างหรือฝ่ายใดก็ตามเหมือนกันนะครับมีการร้องขอมาจากท่านศาลตุลาการธรรมนูญแล้วก็สว.ก็เป็นไปตามรายงานข่าวด้วยนะครับแล้วก็มีการประสานมาด้วยนะครับค
คือก็เป็นไปตามด้านการข่าวหรือว่ามีการอาจจะมีการข่มขู่ทางโซเชียลอะไรต่างๆนะซึ่งเราเห็นว่าถ้าอะไรมีพฤติการสุ่มเสี่ยงเราก็จะต้องไปดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่บุคคลต่างๆแล้วข้อความที่มีการโพสต์กันในโซเชียลตรงนี้ตำรวจมีหน่วยเฝ้าระวังดูยังไงก็เราใช้ตำรวจของศูนย์ของศูนย์ของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็คือของสธ.เป็นหลักนะครับในการดูแลเรื่องนี้นะครับก็ยังครับก็คือว่ามีส่วนใหญ่ก็จะมีการถ้าดูแล้วถ้าเป็นกรณีที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับก็ถ้าเจ้าตัวมาแจ้งเราก็ดำเนินการให้นะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นอะไรที่เป็นสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดการปลุกระดมต่างๆเราก็จะทำเรื่องขอให้ปิดนะครับปิดFacebook หรือปิดอะไรในคำพูดนั้นนะครับพื้นที่ต่างจังหวัดตอนนี้ได้กำชับอะไรเห็นมีการนัดหมายกันโดยเฉพาะที่ลำปางนะครับคือตอนนี้ทุกพื้นที่นะครับอาจจะมีการนัดหมายหรือมีการชุมนุมอะไรเราก็จะให้ตำรวจพื้นที่คอยเฝ้าระวังแล้วติดตามนะครับแล้วก็การดำเนินการก็อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเราจะทำงานด้วยความปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันนะครับแ